สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องเนื้อเมฆสิทธิ์สำริดเขียวเหนียวสับเกิดจากการผสมโลหะด้วยกันสี่ชนิดคือเงินสังกะสีทองแดงและปลอดกรรมวิธีการสร้างเกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุเพราะขณะทำการหลอมจะต้องบริกรรมคาถากำกับและมีการสัตว่านและแร่ปลอดเป็นมวลสารโดยใช้คาถาอาคมกำกับจนผสมได้เป็นโลหะเนื้อเมฆสิทธิ์มีลักษณะแข็งแต่จะแกร่งตกหล่นแล้วจะแตกในระยะแรกของการหลอกวันนะเมฆสิทธิ์จะออกขาวเมื่อนำมาแช่น้ำหรือสัมผัสอากาศจะกลับกลายเป็นเขียวส่วนด้านพุทธคุณเมฆสิทธิ์นั้นตามโบราณมีความเชื่อว่าสามารถคุ้มครองดวงชะตามิให้ตกต่ำและยังกลับร้ายกลายเป็นดีมีคุณวิเศษด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศอีกทั้งโชคลาภแขวคาดปลอดภัยโบราณได้กล่าวไว้ว่าพระเมฆสิทธิ์ถ้าบูชาคู่กับพระราหูหรือกราตาเดียวจะกลับร้ายกลายเป็นดีหนุนดวงชะตาให้ดีขึ้นมั่นคงและสามารถอธิษฐานขอได้ทุกเมื่ออีกหนึ่งความเชื่อหากบูชาแล้วมีสีเข้มแวววาวมากขึ้นแสดงว่าดวงดีแต่หากบูชาแล้วมีสีเขียวเข้มแบบปีกแมงทับและองค์พระเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นหมายถึงดวงเจ้าของเริ่มตกจะพบเหตุการณ์เลวร้ายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าต้องออกเดินทางให้นำเมฆสิทธิ์ลงแช่น้ำสะอาดพร้อมตั้งอธิษฐานจิตทำน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ช่วยบันดาลให้เกิดการแคล้วคลาดเป็นสิริมงคลนำมาประพรมศีรษะและนำมาดื่มเพื่อเปลี่ยนดวงให้รอดพ้นจากพยันตรายศัตรูที่คิดร้ายส่วนมากการสร้างจะเป็นการหลอกโบราณชนิดเบ้าหกนี้ก็พามาชมเนื้อเมฆสิทธิ์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ